รามสามเลยท่านที่มีมองมองครับผมเราก็จะมาร้านหนึ่งที่จะบอกว่าโรงเรียนก็ได้ร้านก็ได้เพราะเมื่อก่อนเป็นโรงเรียนนะครับพอช่วงโควิดที่ผ่านมาก็จากโรงเรียนเด็กมาเรียนไม่ได้ก็จะกลายเป็นร้านอ๋อหนูมีอะไรกินบ้างอ่ะทานกาแฟไหมคะโอเคกาแฟเอาแล้วไอติมนั่นน่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราแนะนำเจลาโต้ให้ฟังเฮ้ยมานี่ดิเฮ้ยพนักงานดูเสียงดังน้องเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเขาถ่ายรายการอยู่อย่าเสียงดังเพราะมันใช้ต้องใช้เสียงน้องนี่เดี๋ยวพี่เจออาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่พี่บอกไล่ออกเลยนะมึงจะมีอะไรนักหนาสวัสดีค่ะแม่ทำไมจำไม่ได้เราอยู่กันตรงพระรามสามนะครับผมชื่อที่นี่เรียกว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติอันนี้อาจารย์แนะนำก่อนอันนี้ผู้อำนวยการของเราอาจารย์มารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ก็เป็นลูกอาจารย์เขาเป็นเจ้านายเขาเป็นเจ้านายตอนนี้เป็นลูกน้องลูกน้องแล้วตอนก่อนเริ่มรายการผมกินอันนี้คุณผู้ชมไอติมที่มันเป็นข้าวกับกุนเชียงอ่ะมันคือยังไงนานาเล่าให้ฟังอ่ะคุณพ่อส่งไปเรียนเจลาโต้ค่ะก็เลยเอาข้าวของคุณพ่อกับกุนเชียงที่ร้านขายอยู่แล้วอะค่ะมาทำเป็นเจลาโต้รสข้าวกุนเชียงหนูบอกเลยนะว่าหนูก็กินแล้วมันดูแตกต่างอ่ะว้าวเอ้ยว้าวไอติมข้าวกุนเชียงมันเข้ากันหรอแกงแรกนะแต่พอกินแล้วอร่อยขอบคุณค่ะตอนนี้เราตั้งใจมาเยี่ยมอาจารย์แต่ว่าในส่วนด้านหน้านี่เป็นคาเฟ่นะกาแฟก็อร่อยแล้วก็มีไอติมเจลาโต้อย่าพูดว่าตั้งใจมาเยี่ยมเพราะที่อาจารย์มาเยี่ยมอาจารย์ต้องอยู่บนเตียงแล้วก็อาจารย์จังก้นจีได้ไหมพี่ตาแล้วคือเยี่ยมนี่เรามาหาเดี๋ยวไปเดินดูโรงเรียนอาจารย์กันดีกว่าขอบคุณน้องด้วยขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์อย่าขออนุญาตเอาตัวลูกจ้างไปคุยกันดีค่ะน่าคิดถึงไหมคิดถึงนะไม่เกี่ยวแต่เรามาเยี่ยมอาจารย์จริงๆนะไม่ต้องแวะมาหาเอาไปเดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนกันเอาละตอนนี้ก็ต้องมาอยู่โรงเรียนแล้วอาจารย์ใช่อันนี้คือส่วนโรงเรียนผมถามหน่อยโรงเรียนอาจารย์นี่คือเป็นเทคคอร์สหรือเป็นอะไรเราเป็นโรงเรียนในความควบคุมกระทรวงศึกษาธิการเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่2หลักสูตร1หลักสูตรปวช.ปวส.อันนี้ในระบบนอกระบบเนี่ยใบประกาศนียบัตรเรียนจะไปเป็นเชฟเมืองนอกจะไปเปิดร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยต่างหากอย่างคุณโก้เรียนเสร็จปุ๊บคุณโก้อยากจะเลิกขายแคคตัสแล้วมาอยู่เมืองนอกเพื่อไปทำข้าวนี้ก็ได้ใช่มั้ยอาจารย์ก็สามารถทำได้ถ้าเขามีปัญญาว่าจะไม่ได้มีปัญญามีไตรภพได้มั้ยครับก็คือความรู้มีให้หมดมาตรฐานการศึกษามีให้ครบเราอย่างเดียวที่เราไม่ได้มีให้คือไม่ได้ให้ทุนการศึกษาคำยากข้างหน้าก็เจอกันแล้วหนูกับอาจารย์เนี่ยร่วมงานกันมานานเรียกได้ว่าหนูร่วมงานตั้งแต่หนูเด็กเออจนอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่คืออะไรอายุแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคือแบบมันเยอะหมดแล้วถามอาจารย์อย่างอาจารย์พูดแบบตรงๆถ้าไม่หักคอถ้าไม่เอียงคออาจารย์พูดได้ไหมคุณเฉยๆแบบว่าอะไรค่ะวันนี้นะคะเราเชิญมาที่โรงเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะก็ลองฟังคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะแนะนำสถานที่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เองอยากแค่นี้อย่างเงี้ยมันดูรู้สึกเหมือนกูเป็นซอมบี้มาคุณผู้ชมคะวันนี้จะแนะนำโรงเรียนของเราอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมแล้วขอโทษนะคะถ้าค่าท่าทางอีใบเอียงมาของฉันมันไม่ดีจริงมีอีกคนแถวนี้มาของฉันไม่เรียนแบบแล้วมาถึงพูดถึงหลักสูตรพี่อ๋อเออมันแพงมากจังหรือไม่เชื่อจริงหรือไม่ได้คิดว่าถูกหรือแพงมากเพราะว่าตอนนี้หลักสูตรของเราเนี่ยขอราคานี้กับกระทรวงศึกษาธิการมาตั้งแต่เปิดโรงเรียนเนี่ย18ปีเราก็ราคาเดิมเดี๋ยวแล้วมันจะอยู่ได้เหรออาจารย์ก็จะบอกให้ฟังนะอยู่ได้ไหมเปิดโรงเรียนอ่ะไม่มีใครรวยเลยสักคนเดียวโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนครับเพราะการจ่ายเงินสำหรับการศึกษาเนี่ยถ้าลองเป็นโรงเรียนของคนไทยเขาก็จะมองโรงเรียนคนไทยจะเก็บแพงทำไมต้องช่วยเหลือการศึกษาช่วยคนไทยด้วยกันแต่เวลาต่างชาติเปิดโรงเรียนหลักสูตรเป็นแสนเป็นล้านคนก็ไม่เข้าใจนี่แหละก็คือปัญหาที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าคนไทยด้วยกันรักษาสมบัติวัฒนธรรมของคนไทยจัดจนเป็นระเบียบการศึกษาอยากจะเตรียมตัวให้คนเป็นอาชีพและส่งออกไปเมืองนอกแต่ค่าเราเรียนฉันอยู่ไม่ได้มาเรียนทำอาหารเถอะครับทีนี้ก็จะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับลองวัดด้านหน้าก็คือแบบใครอยากมาเรียนอาจารย์ก็ตามนี้ได้เลยได้จ้ะมีเว็บไซต์มีเบอร์โทรเราไม่มานั่งบอกราคามันดูฮาร์ดเซลล์มันดูไม่ดีคือนี่ช่องทางการติดต่อใครสนใจอยากจะเข้ามาเรียนเพื่อจะเป็นอาชีพในอนาคตอาจจะเป็น
อาชีพประเทศไทยก็ได้หรือจะเป็นต่างประเทศก็ได้ใช่ก็ต่อเข้ามาหลายช่องทางสะดวกช่องทางไหนติดต่อต้องผ่านแต่ดูถามยากเลยยังไงครับผมคือมันอาจารย์นิสตักอาจารย์นิสตักเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารทำอาหารอย่างดีเลยไม่มีอะไรให้แดกเลยก็ประเดี๋ยวก็หยิบออกมาแล้วก็โรยๆแล้วก็จิกเซคนไม่ได้ไก่อันนี้อะไรอาถามอาจารย์เหมือนนี้อะไรจริงๆอาจารย์ไม่ได้คิดอะไรเลยที่จะมานั่งขายข้าวสารนาก็ไม่มีดำนาก็ไม่เป็นแต่เห็นว่าตอนนี้ชาวนาต้องทำข้าวแล้วก็ต้องขายเองอาจารย์ก็ไปซื้อจากเขามาแล้วก็ข้าวสีขาวก็แบบหนึ่งข้าวสีนิลก็แบบหนึ่งแต่ละอย่างมันมีคุณค่าไม่เท่ากันซื้อมาผสมไม่เป็นข้าวแข็งไปข้าวเหนียวไปกินไม่อร่อยฉันผสมมา5สายพันธุ์ทำข้าวต้มก็ได้ข้าวผัดก็ได้กินกับข้าวอะไรเข้ากันได้หมดเพราะสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ผสมมันเป๊ะอ๋อมันต้องทดสอบอีกเหรอถูกต้องอ่ะฉันซื้อมาแบบกระสอบกระสอบกระสอบมาชั่งตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มาคลุกใส่ถุงแล้วฉันก็ขายนี่อะไรกันอันนี้ก็เอาข้าวเนี่ยมาทำข้าวอบกุนเชียงหม้อดินขออนุญาตนะพี่อ๋อแน่ใจเหรอก็ทำให้เธอกินไม่ใช่เขาทำโชว์ต้องดูก่อนไหมโอ้เขามาเห็นไปแล้วอ่ะก็ติกินเลยละกันนะวันนี้เราจะเรียกแบบเป็นสบายที่สุดเลยอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ขอโทษครับอันนี้ทำตอนนี้อันนี้ทำก็ตอน3โมงเช้าครับนี่ใหม่ครับผมโถ่เร็วมากเดี๋ยวนะอันนี้คือทำเพื่อถ่ายอินเสิร์ตใช่ทำใหม่ๆเลยฉันเห็นเมื่อวานนะมอนเนี้ยเมื่อวานเฮ้ยจานเลยโอ้โหอันนี้คือสวรรค์เลยจานคนมาเรียนเขาจะได้ทำอย่างนี้เป็นเลยไหมแล้วแต่หลักสูตรเขาจะเรียนอาหารจีนเรียนอาหารไทยหรือเรียนอาหารยุโรปฝรั่งเรียนได้ไหมฝรั่งก็มีเรียนเขามาเรียนอาหารไทยกับเราบางคนบินมาเลยเมื่อก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยเรามีนักเรียนต่างชาติและมีคนไทยที่ไปเปิดร้านอาหารเนี่ยมาเรียนเยอะที่ตอนที่ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะอุปกรณ์ครูก็ว่างครูก็ว่างนักเรียนก็ไม่มีฉันมองเห็นอุปกรณ์แล้วฉันก็ใจหายทำไมอ่ะก็มันล้างแหละอาจารย์ก็ตัดสินใจเปลี่ยนโรงเรียนเป็นโรงงานเราก็เอาเครื่องมือที่มีสถานที่ที่มีเอามาทำขนมขายมันคืออะไรเอาตรงพี่โก้ก่อนเอาตรงพี่โก้ก่อนแม่งเลยนะอันนี้เนี่ยเป็นขนมที่เป็น traditional pound cakeอาจารย์ทำขนมในระบบ frozen เนี่ยพอทำเสร็จใส่กล่องแช่เย็นแล้วก็ส่งให้เขาถึงบ้านเลยสะอาดปลอดภัยเนี่ยดูสิเนี่ยอาจารย์ขายทั่วประเทศเลยอันนี้อร่อยเพราะน้องนานาไปทำเป็นไอติมตอนนี้อาจารย์มีขนมขายทุกแอปพลิเคชันเลยมีอันนี้แล้วก็มีแบบเป็นกล่องอันนี้แล้วก็มีเป็นอันนี้คือเค้กทุเรียนท็อปเซลลิ่งของเราเฮ้ยยี่ห้ออะไรอาจารย์ฟรุตตามีนาแปลว่าอะไรเปิดได้ยังเปิดฟรุตตามีนาภาษาสเปนฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้มันเป็นสูญญากาศนี่ใช่เราซีลสูญญากาศเก็บได้นาน3เดือนสบายๆสมมติเราลาหนูต่างไปแล้วจะไปกินทำไงอ่ะเวลาจะกินเนี่ยก็ตัดออกมาเข้าเตาไมโครเวฟ30วินาทีมันนุ่มแล้วมันก็หอมมากระหว่างรออาจารย์ผมกลับไปที่บ้านเองนะฉันยืมไม่ครบเนี่ยคนที่มีลูกแบบผมนะลูกกินได้นี่ไม่มีดินประสิวนะครับไม่มีดินประสิวเลยแล้วก็เด็กๆสามารถทานได้เลยเดี๋ยวรอกลับไปทานฉันบอกผู้ใหญ่ชอบเพราะว่าอะไรมามันไม่เค็มจัดแล้วไม่หวานจัดรสชาติกำลังดีนี่นะคะสุญญากาศพอทันทีที่คุณเสร็จอากาศจะเข้าเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบนี้นี่ขอโทษนะคะหมอนทองอย่างดีเสร็จแล้วเวลาจะรับประทานเนี่ยเราก็นี่เวลาหั่นก็ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าทีวีมีกลิ่นนะคุณผมจะบอกไม่รู้ว่าคนที่ชอบทุเรียนนะนี่มันกลิ่นทุเรียนที่แบบเราสามารถเวฟได้ไหมได้อะชิมแบบไม่เวฟกินได้เลยแต่ถ้าแบบเวฟมันจะได้มีความรู้สึกว่าตัวเองมันได้อีกแบบเอาให้พี่ออนเดี๋ยวไม่เอาหนูรอเวฟอ่ะเราชิมก่อนไม่เป็นไรเอากินสิไม่สนใจเขาเขาไม่กินช่างเขาเฮ้ยอร่อยกินแบบเย็นก็ได้แบบถ้าเย็นอร่อยอ่ะเดี๋ยวกินแบบร้อนก็ได้ก่อนถ้าคุณเป็นคนชอบทุเรียนก่อนแล้วก็ทุเรียนไม่ได้กลิ่นหนักมากนะครับแล้วคุณเหมือนกินเค้กทุเรียนเคยกินไอติมทุเรียนที่มันแช่เย็นๆนะฟีลมันจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นเนื้อนุ่มๆเฮ้ยอันนี้เวิร์กจานแล้วข้างหน้ามันเป็นอะไรอ่ะอันนี้ไม่กดชี้แต่งมันไปด้วยกันได้ดีเลยอ่ะเฮ้ยชิมแบบเวฟโก้วางแล้วโก้จะรู้นี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้เรากินแบบเย็นแล้วผมชอบแล้วมาลองกินแบบร้อนนี่เฮ้ยโก้ร้อนฟีลอีกแบบนะเป็นนุ่มโอ้นุ่มขึ้นนุ่มเลยชีสกะทิครีมมาหมดเนี่ยตัวนี้ขายดี
ก็บ3เดือนใช่ไหมครับเก็บ3เดือนแต่ภาพถึงเสร็จเนี่ยตัดแบบนี้ก็หากล่องพลาสติกใส่รับประทานแล้วก็ตัดแล้วก็อุ่นไปอยู่ได้1สัปดาห์สบายๆ อันนี้เด็กมาเรียนอาจารย์สอนอ่ะอันนี้ไม่ได้มีในหลักสูตรเพราะว่าเขาเรียนเสร็จเขาต้องไปสั่งกระป๋องต้องไปอะไรเงี้ยทุนมันสูงแล้วก็อาจารย์ก็อยากจะฝาก1อย่างนะว่าสมมติเวลาเราจะทำอะไรขายอ่ะเราคิดถึงคนอื่นไม่ใช่คิดแค่คนกินราคาเท่าไหร่อร่อยไหมเราคิดว่าเราได้ใช้วัตถุดิบในประเทศและส่งเสริมคนไทยไหมขนมมีเอกลักษณ์ไหมอย่างเค้กทุเรียนเนี่ยไทยนี่อย่างอันนี้คุณยังไม่ได้ชิมเนี่ยอันนี้เค้กลำไยฉันใช้ลำไยเชียงใหม่เพราะฉันไปซื้อที่ดินที่เชียงใหม่ฉันจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่แล้วนะโกเดี๋ยวไปเลยจ้าไปเลยไปเลยเจ้าดิเดี๋ยวได้คนยุคใหม่คนหัวเลยมั้งคุณต้องล้างอาจารย์ไว้ให้คนยุคใหม่ได้บันเทิงมั้งเอาจ้ะค่ะเอาข้าวมาอันนี้จะแบบจริงจังแล้วจริงจังแล้วสาระจริงจังคุณผู้ชมครับหนูรู้จักอาจารย์จริงจังมานานคือปกติแล้วเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่ชอบสนับสนุนส่งเสริมโดยเฉพาะวัตถุดิบที่อยู่ในบ้านเราทำไมเราจะทำอาหารที่แบบว่าให้ชาวโลกได้รู้ถึงวัตถุดิบของคนไทยไม่ได้วัตถุดิบของคนไทยเลิศอย่างข้าว5สายพันธุ์คุณผู้ชมครับอาจารย์ซื้อมาอย่างเงี้ยอย่างเกวียนละ 2,000 อาจารย์ขายเกวียนละ 2,500 อาจารย์ไม่ได้พูดอันนี้จะไม่ได้พูดเมื่อกี้ถามว่าอาจารย์พูดข้าวพูดแล้วตั้งใจฟังเลยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใช้ลำไยของคนไทยจากภาคเหนือนี่ต้องให้บอกว่ามีเนื้อลำไยข้างในแล้วก็มีเนื้อลำไยข้างนอกแล้วเขาสั่งไปกินเขาไปเป็นอย่างนี้เลยข้าวไมโครเวฟได้เลยทั้งฟลอยนี้ถ้าเป็นฟลอยพิเศษข้าวไมโครเวฟได้อาจารย์เคยเบื่ออาหารไหมไม่เคยนอกจากไม่สบายแต่อาจารย์เป็นคนสนุกกับการเรื่องกินอาจารย์คงทำไม่เป็นหรอกอยู่ๆก็ทำงานการแสดงบ้างพิธีกรบ้างเล่นตลกบ้างแล้วก็อยู่ก็ไปขายแคคตัส อะไรอย่างเงี้ยฉันทำอย่างนั้นไม่เป็นหรอกเลยยาวแคคตัสมาทำอาหารแล้วนะเอาแคคตัสมากินดิ อาจารย์มีคนถามผมรสชาติอร่อยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันต้องเป็นอย่างนี้อาหารอร่อยบนโลกใบนี้ไม่มีใครบอกว่าอร่อยตอแหลทั้งนั้นเพราะว่าอะไรอาหารอร่อยไม่มีแล้วอะไรอร่อยไม่มีอร่อยยังจะให้อร่อยอีกเขาทำอาหารแล้วไม่อร่อยจะมาเรียนแบบถามหนึ่งครับอาจารย์ครับรสชาติถูกปากถูกใจคนจำนวนมาก oh. คนเรียกว่าอร่อยแต่สำหรับฉันเรียกว่าถูกใจอ๋อ oh. หนูกลับตัวที่หนูพูดกับอาจารย์ไปมึงต้องไวๆอะไรเนี่ย อร่อยฉันไม่อร่อยเธอ oh, เต็มโม้เลยจริงๆถูกปากไปเลยเธอชอบเค็มกว่านี้แต่ฉันชอบอาหารจืดไม่ทำให้ความดันขึ้นแล้วได้สุขภาพอีกคนนึงชอบแบบต้องมันกว่านี้แล้วหวานด้วยแล้วฉันจะไปตามใจคนได้ยังไงใช่แล้วกูทำกับข้าวหม้อนึงกูต้องตามใจ10ปากแล้วกูต้อง10รสในหม้อเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้ฉันทำตรงกลางคุณมีสิทธิ์ปรุงได้ถ้าเรื่องของรสชาตินั้นอยู่ที่นิสัยกินจนเคยปากจริงผมบอกนะอาจารย์เนี่ยเป็นคนแบบนี้อาจารย์เนี่ยคนพูดโผงผางอาจารย์พูดตรงๆคือในประเทศไทยผมบอกเลยว่าคนรักอาจารย์เนี่ยเป็นล้านแล้วคนเกลียดล่ะครับที่เหลือแหละนี่ไม่ใช่ในหนังนะอันนี้เป็นรายการทีวีจริงจริงอาจารย์อาหารมันช่วยทำให้อาจารย์หายเครียดไหมบอกเลยว่าถ้าหากใครไม่สบายใจและเครียดเข้าครัวหายเครียดพี่เซอร์บอกว่าหมดเวลาแล้วเอากินตรงนี้คำเดียวแล้วกลับบ้านไปอ่ะตักเลยร้อนร้อนเอาไปนั่นแหละอ่ะหนึ่งคำอ๋อร้อนจังเป่านะตัวนี้ขายดีมากกลิ่นหอมกาแฟไหมน้ำผึ้งคาราเมลลำไยคือมาหมดคุณโยมและที่สำคัญบอกเลยนะว่ากลิ่นเนี้ยคุณไต้พบริวพัฒน์ชอบมากเดี๋ยวไปฝากอาต่อยได้นะของผู้ก่อที่อาจารย์จะจากโรงนี้ไปไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะปิดรายการจากจากโรงนี้อาจารย์ไปรู้จักอาจารย์มันก็นานพอสมควรนะครับอยากจะบอกว่าอาจารย์เนี่ยอาจจะเป็นคนพูดจาโผงผางนะครับเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีใครอยากจะเข้ามาเรียนนะครับหนูเชื่อว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถเอาไปจากเราได้ก็คือความรู้ถ้ามีความรู้ในการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานหรือว่ามันจะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนนะฮะที่โรงเรียนนี้ก็เปิดสอนนะครับถ้าตั้งใจอยากมาถ้าไม่สะดวกมาที่นี่ไปเรียนที่อื่นแต่มาที่นี่เลยมาโรงเรียนธุรกิจอาหารมาโรงเรียนธุรกิจอาหารว่าดานดีมากครับทุกนามปฏิต่อนะทุกนามปฏิต่อเดี๋ยวดูขึ้นมาให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ขนมข้าวเพิ่มใครอยากซื้อไม่อยากซื้อไปที่ร้านอื่นเอ้ยมาซื้อที่นี่เลยที่นี่อร่อยค่ะโอเคนะคะผู้ชมผมว่าวันนี้ผู้ชมน่าจะมีความสุขแล้วก็เก็บสาระดีการมาเรียนที่โรงเรียนนี้มันไม่ได้แค่คุณจะได้เรื่องของอาหารแต่ได้เรื่องแนวคิดอย่างน้อยวันนี้ผมมาในช่วงเวลาสั้นๆผมก็ได้แนวคิดไปแล้วว่าหนึ่งคือคำว่าอร่อยมันไม่มีจริงแต่คำว่าถูกปากมันมีจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยอันนี้เราเป็นเรื่องที่เรารู้แล้วต่อไปเราก็จะหาอาหารที่ถูกปากเรา
ื่อให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้ครับใครอยากเรียนมาเลยนะครับโรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติและนานาชาติขออาจารย์ที่จะมาที่ขอบคุณครับ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 มีความสุขครับวันหยุดอย่างนี้กับทูเรย์โชว์วันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทูเรย์ที่นี่นะต้องบอกว่าอร่อย